แล้วก็เยอะมากขึ้นแล้วเราก็ดีใจมากที่อยู่กันมานานถึง5ปีเพราะว่าเอาจริง5ปีก็เป็นเวลาที่แบบโหเกิดมาขวบ1 2ขวบ3ขวบ5ขวบก็เหมือนแบบอนุบาล2จะเพิ่งอนุบาล3อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่าหาเพื่อนเก่งขึ้นอะไรเก่งขึ้นเงี้ยเราก็สบายใจที่มีแฟนคลับที่เป็นแบบนี้ครับใช่ครับก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบว่าคอยสนับสนุนเรามาแบบว่าตลอดเลยตั้งแต่แบบว่า5ปีตั้งแต่เราเล่นแบบว่าซีรีส์คู่กันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราสองคนโชคดีที่มีแบบว่าด้อมที่แบบเบบี้อะไรเงี้ยคอยสนับสนุนแล้วก็รักเราแล้วเดี๋ยวนี้กันเห็นได้ชัดว่าเมื่อก่อนจะมีแต่เด็กๆใช่ไหมครับที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีแบบว่ามีหลายๆวัยมากขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้เด็กแบบน้องๆที่แบบบีเจอเมื่อกี้ยังบอกแบบเบี้ยวเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยเด็กมากวันนี้พ่อผมเป็นพ่อผมไม่ออกจากบ้านจริงเด็กมากแล้วเขาก็มาหาเราสองคนเนี้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างปีนี้มีเขามีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์เราสองคนในเวลาครบรอบ5ปีก็ด้วยการที่เรามาเจอกันเรายังคงเจอกันไม่ได้ครับเขาก็ส่งคลิปมาแล้วก็บอกใน Twitter ว่าเอ้ยแต่ละคนรู้สึกยังไงเราก็เข้าไปนั่งอ่านครับพอเรานั่งอ่านเนี่ยเอ้ยเราก็แบบได้กำลังใจที่ดีมาแล้วก็แรงสนับสนุนที่ดีเราก็เลยแบบเราควรทำอะไรให้เขาบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เราก็เลยอัดคลิปไปแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับเรามาแบบครบรอบ5ปีแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักทุกๆอย่างถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวเราจะตอบแทนอะไรให้ได้มากกว่านี้ครับอย่างหลายๆคู่เขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นจากแฟนนี้แบบลงออนไลน์อย่างคู่เรามีแฟนบ้างไหมคะก็เดี๋ยวคุยกับกันก่อนแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงดีแต่ว่าเราก็คิดว่าจะทำในลักษณะที่แบบให้ทุกคนได้แบบเข้าถึงเราแต่ผู้อื่นเข้าแบบจัดแบบ new normal อย่างเงี้ยเรามีแบบแผนในหัวอยากทำแบบ new normal บ้างไหม new normal เหรอครับ new normal มันเยอะแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ารอเจอเลยดีกว่าเราแบบ new normal แบบเสียตังค์อ่ะไม่เอาไม่อยากเก็บตังค์อ่ะอยากแบบทำด้วยแบบใจแล้วก็อยากให้เขาได้รับอะไรเต็มๆไปก็เหมือนกับว่าหลายคู่มันก็เกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกระแสที่เรามันดรอปลงที่จริงไม่ค่อยรู้สึกแบบว่าเรื่องแบบว่ากระแสแบบดรอปลงอะไรเงี้ยเพราะกันกับต้องเอาความจริงว่ากันกับปั๊บปีก็ตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหไม่ได้ว้าวมาแต่แรกไม่ค่อยเดินมาใช่แต่เราก็รู้สึกว่าก็ยังไม่มีใครที่แบบว่าไม่ก็มีแต่คนแบบคอยสนับสนุนเราเต็มที่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยกันว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยในตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็โอเคครับก็อยากไม่เคยคิดว่าแบบว่าไม่ได้อยากเปี้ยงป้าครับอยากแบบเดินไปเรื่อยยังมาขัดขากูก็พอแต่ถ้ามันขัดนะกูก็กล้ากระโดดข้ามไปอะไรแต่เราสองคนเข้าใจไหมเวลาแบบมีคู่จิ้นแบบคู่ใหม่ๆเกิดขึ้นโอ้ยสัจธรรมของโลกครับนี้ตลอด5ปีกันว่ามีทุกปีดีกว่าทุกเดือนเลยเดี๋ยวนี้มากันเยอะแยะไปหมดใช่แอบหวั่นใจบ้างไหมคะว่าแบบรุ่นน้องอาจจะแซ่ไม่หวั่นเลยครับสนับสนุนด้วยถ้าเขาจะดังกว่าจะดีกว่าโหแฮปปี้ดีมากเลยแต่เราก็ต้องรักษามาตรฐานตัวเองที่อย่าทำให้ตัวเองแบบแย่ลงหรือว่าคิดว่าตัวเองดีแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันใช่กันว่าแต่ละคู่กันว่าที่แบบว่าเข้ามาในแบบว่าในวงการนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเขาคู่มีเสน่ห์แบบแตกต่างกันไปเช่นคู่เราแฟนๆก็สามารถเลือกที่จะเสพเลือกที่จะชอบกันได้อะไรเงี้ยกันว่ากันต้องแล้วแต่เขาเราไม่ได้บังคับแบบว่าชอบคู่อะไรเงี้ยไม่น้อยใจครับเราอายุเยอะแล้วครับเราต้องเข้าใจโลกแต่มันแซวบ้านถ้าบางคนที่เราจำหน้าได้อ่ะว่าแบบให้ไปนั่นมานะมีเล่นๆแซวอะไรเงี้ยแล้วเรามีแซวแบบคู่จิ้นเพื่อนๆเราว่าเพื่อนน้องๆเราเว้ยมีเตนิวอะไรเงี้ยคิดสิงโตไบวินอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มาเอิร์ธเอิร์ธมิกเนี่ยเดี๋ยวนี้มานะแล้วก็แบบไว้บอกให้ดีใจด้วยที่แบบมาถึงตรงนี้แล้วก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือเอิร์ธเนี่ยก็เล่นมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีแฟนคลับที่หนาแน่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยห้างแตกนะจ๊ะเราก็แบบเฮ้ยเอิร์ธยินดีด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วก็
ก็มีบ้างก็มีบ้างครับแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าสมมติตัวออฟตัวการเองจะต้องมีผลงานเดียวแยกออกไปครับมันจะทำแบบมีปัญหากันไหมเรื่องนี้โชคดีนะที่แฟนคลับเราเข้าใจก็ว่าไม่มีครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ปี2ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เล่นคู่กันเลยเนี่ยนอกจากจะมีแบบโปรเจกต์แฟนมีตบ้างหรือว่าคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่จะกลับมาคู่กันแฟนๆก็เหมือนเดิมครับคอยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่กันเล่นเรื่องอื่นก็ซัพพอร์ตต่อปีเล่นเรื่องอื่นก็ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับก็น่าจะปกติเพราะว่ากันว่ามันไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนไปใช่ผมก็ถ้าสมมติว่ามีปัญหาผมก็จะด่าเลยว่า มีปัญหาทำไมมันเป็นงานอย่าไปแบบไปคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ใช่ไหมที่บอกว่าเราไปมีผลงานแยกกันแล้วแต่แฟนเขาก็ยังเหนียวแน่นและเข้าใจดีใจโชคดีครับแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบเออคุยแล้วเข้าใจแล้วก็เหมือนแบบเออเราเข้าใจแบบนี้เขาเข้าใจแบบนี้แล้วเราเข้าใจตรงกันอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างตอนนี้อีเวนต์ก็กลับมาแล้วเนาะอีเวนต์ที่นะแฮปปี้เลยแฮปปี้จะออกถี่ขนาดไหนคะถี่ที่สุดที่เป็นไปได้ครับที่ว่างครับครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มถ่ายซีรีส์ด้วยแต่วันว่างก็ถ้ามีงานก็มาได้นะครับไม่ติดต่อเยอะไหมพี่ยุ้ยเรื่อยครับตอบแบบหลงตัวเรื่อยๆก็คือยังรับได้อยู่ยังไม่แน่นนะครับแกมีซิสเตอร์อ่ะก็พอมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันครับตอนนี้ก็ 3-4 ตัวละแล้วก็ขอให้มาอีกละกันครับใช่ครับคืออยากลุยเต็มที่ตลอดเวลาแหละครับจริงๆแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับเราก็อยากให้ทุกอย่างแบบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้เพราะว่าถ้าเราหายแล้วดีเนี่ยเราดีขึ้นไปพร้อมกันแต่ถ้าคุณพลาดครั้งเดียวคุณไม่ได้พลาดแค่คนเดียวคนรอบข้างคุณ6คนคูณ6 36 36คูณ6อีกมันไปเรื่อยๆครับเรียกว่าปีนี้ก็จะได้เห็นออกกับการตลอดทั้งปีทั้งอีเวนต์ซีรีส์แล้วก็งานต่างๆครับผมโอเคครับ